เรื่องทั่วไทย Insight Thailand เอาละครับเมื่อพูดถึงแคมป์คนงานก่อสร้างมาละก็ไม่ขยายมันสักนิดหนึ่งอยากจะบอกว่าแคมป์คนงานก่อสร้างในกรุงเทพนี่เยอะมากนะเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์บอกไม่ต่ำกว่า 60,000 คนอะคุณใช้คลัสเตอร์ที่เพราะจังจิ๊กโก้แถวบ้านผมใช้คำว่าแหล่งโรคกลางกรุงโหดไปอ่ะใจร้ายเอากันตรงๆเอากันตรงๆเอากันอย่างนี้ครับก่อนจะไปกันที่แคมป์คนงานก่อสร้างแหล่งโรคกลางกรุงไปดูสถานการณ์การระบาดในภาพรวมๆของกรุงเทพมหานครสักนิดหนึ่งเอาภาพรวมของประเทศก่อนไหมตอนนี้ผู้ติดเชื้อนะจะได้ไม่ต้องตกใจเมื่อวานแตะหมื่นใช่ไหมคะวันนี้อยู่ที่ 2,473 คนนะคะผู้ติดเชื้อใหม่ 1,793 คนแล้วก็จากคุกก็680คนแต่เสียชีวิตวันนี้ขึ้นไปถึง35คนอีกแล้วอะตายเพิ่มขึ้นตายเพิ่มตายเพิ่มขึ้นตายเพิ่มขึ้นเอาละครับเอาละครับถ้าพูดถึงสถานการณ์การระบาดของโควิดในกรุงเทพในภาพรวมจากการแถลงของคุณหมอทวีสินเมื่อวานนะใช่ค่ะคุณหมอทวีสินได้สเก็ตภาพให้เราได้เห็นว่าในกรุงเทพเนี่ยยังคงมีการระบาดเป็นกลุ่มๆเป็นคลัสเตอร์อยู่รวมทั้งสิ้น28คลัสเตอร์กระจายอยู่ใน19เขต19จาก50เขตในกทม.นะหมายถึงว่าที่อื่นไม่ใช่ไม่มีเลยนะมีแต่ว่าจุดหลักๆเนี่ย19เขตเนี้ยการระบาดเป็นคลัสเตอร์ยังมีอยู่28คลัสเตอร์กระจายอยู่ใน19เขตได้เอาเพจขึ้นเลยนะใช่ค่ะไปดูเขตไหนดูบนจอได้เลยนะคะถ้าเห็นนี่เลยนะคะเอาละครับใน19เขตประกอบด้วยเขตอะไรบ้างผมจะไม่อ่านทุกเขตแต่อยากจะให้โฟกัสไปที่ลำดับที่4หลัก4ลำดับที่4ก็คือหลัก4ที่วงสีแดงไว้ด้านบนนะฮะหลักสี่ค่ะ28คลัสเตอร์19เขตคลัสเตอร์และเขตที่อยากจะให้โฟกัสก็คือคลัสเตอร์ที่หลัก4ใช่ค่ะเอาละคราวนี้ดูด้านล่างของเขาต่อมาคลัสเตอร์ที่แบบตาการเพิ่มต่อวันของผู้ติดเชื้อสูงที่สุด5อันดับแรกอันดับ1อันดับ1นี่เลยค่ะเชื่อมโยงกับหลัก4นั่นก็คือแคมป์คนงานก่อสร้างแคมป์ก่อสร้างที่เขตหลัก4ค่ะเอาละครับจากข้อมูลชุดนี้ของคุณหมอทวีสินเราจะโฟกัสไปที่หลัก4และแคมป์ก่อสร้างเขตหลัก4และถ้าพูดถึงหลัก4เราขอปักหมุดที่แคมป์คนงานก่อสร้างค่ะแคมป์คนงานก่อสร้างดังว่านั้นน่ะนะครับไม่จบเท่านั้นนะแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัทอิตาเลียนไทยค่ะทีนี้อุ๊บเป็นแคมป์ที่ใหญ่มากเลยนะใหญ่สิแคมป์หลัก4อ่ะใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆเอาละคราวนี้ทำไมเราจึงสนใจแคมป์คนงานก่อสร้างที่หลัก4ของบริษัทอิตาเลียนไทยดูเพจบนจอนะฮะคุณผู้ฟังทางวิทยุจินตนาการตามพวกเรานะคุณผู้ชมเนี่ย ก็ดูบนจอนะดูตรงกลางๆของเพจสักนิดหนึ่งแคมป์อิตาเลียนไทยวงกลมที่ปูสีแดงนะฮะวงกลมที่ปูสีแดงนะฮะนั่นคือแคมป์อิตาเลียนไทยแคมป์อิตาเลียนไทยนะฮะแคมป์อิตาเลียนไทยเนี่ยเข้าไปรับงานอยู่2ไซต์งานแถวๆนั้นนะในเขตหลัก4เนี่ยเข้าไปรับงานอยู่2ไซต์งานใหญ่ไซต์งานที่1ก็คือส่วนขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็แถวนั้นแหละอยู่ข้างๆบิลเลอร์เคอร์อยู่ตรงหลัก4ถัดขึ้นมาค่ะก่อนแยกหลัก4อีกไซต์งานนึงใหญ่มากเลยศูนย์ราชการอาคาร4ศูนย์ราชการอาคาร4เขามี A เขามี B ขณะนี้เขากำลังสร้างเพิ่มอีก1แท่งก็คือในศูนย์ราชการนั่นแหละใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะใหญ่นะนี่ไงกำลังก่อสร้างกันอยู่ไงเพราะฉะนั้นงานใหญ่คนงานก็ต้องเยอะด้วยถูกไหมคะไซต์งานใหญ่ดังนั้นแคมป์คนงานก่อสร้างอิตาเลียนไทยที่ตั้งขึ้นมาในเขตหลัก4นั้นก็เข้าไปรับงานส่วนขยายจุฬาภรแล้วก็ส่วนขยายศูนย์ราชการใช่ค่ะโรงพยาบาลจุฬาภรกับศูนย์ราชการอาคาร4ทีนี้น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งว่ากันว่าในงานก่อสร้างที่รับมาเนี่ยอิตาเลียนไทยไม่ได้รับมาทำคนเดียวนะใช่มีการช่วงงานออกไปอีกซับงานต่อซับงานออกไปกันที่ผู้รับเหมาช่วงอีกประมาณอย่างน้อยๆที่เรียกซับคอนแทคเตอร์ค่ะอย่างน้อยๆ11บริษัทใช่อย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆที่เจออย่างน้อยๆนะหมายความว่าไซต์งานที่จุฬาภรณ์ส่วนขยายนั้นนอกเหนือจากคนจากแคมป์อิตาเลียนไทยยังมีคนจากซับคอนแทคเตอร์อีก11บริษัทตั้งเป็นโจทย์ไว้นะตั้งเป็นโจทย์ไว้นะตั้งเป็นโจทย์ไว้นะทีนี้ข้างๆรอบๆแคมป์คนงานอิตาเลียนไทยเนี่ยมันมีชุมชนอีกทั้งสิ้น6ชุมชนด้วยกันโอ้ประกอบด้วย6ชุมชน
ประกอบด้วยชุมชนอะไรบ้างประเดี๋ยวเราจะขึ้นจอประเดี๋ยวสักครู่จะขึ้นให้ดูเลยนะคะแล้วมีคนอยู่เยอะไหมนะคะในแต่ละชุมชนตั้งข้อสังเกตนะคนงานในแคมป์อิตาเลียนไทยก็ดีคนงานของซับคอนแทคเตอร์11บริษัทก็ดีจำนวนหนึ่งก็อยู่อาศัยหรือเช่าพักอาศัยอยู่ในชุมชน6ชุมชนนั้นนั่นแหละค่ะเข้าออกไปมาทำงานถูกไหมใช่ค่ะทีนี้ในเขตหลัก4ยังมีแคมป์คนงานของบริษัทอื่นๆนะที่นอกเหนือจากอิตาเลียนไทยอีกประมาณ8แคมป์ด้วยกันข้างล่างค่ะใช่ค่ะ8แคมป์ด้วยกันใช่ค่ะอีก8แคมป์ทีนี้ต้องเข้าใจว่าคนงานในแคมป์อิตาเลียนไทยกับคนงานอีก8แคมป์ของบริษัทอื่นๆที่ในเขตหลัก4บางครั้งมันมีปฏิสัมพันธ์กันอ่ะใช่ไปมาหาสู่ย้ายสายงานหรืออาจจะเคยญาติทำกันคนละสายงานก็แล้วแต่ได้หมดอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับจากชาร์ทที่เราเอาขึ้นจอเนี่ยปักหมุดที่แคมป์อิตาเลียนไทยปักหมุดที่ส่วนขยายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ปักหมุดที่ส่วนขยายศูนย์ราชการแล้วก็ขึ้นขีดเป็นวงกลมรอบๆนะชุมชนมันจะไปเจอ11คอนแทคเตอร์มันจะไปเจออีก8แคมป์คนงานของบริษัทอื่นมันจะไปเจออีก6ชุมชนนี่แหละแล้ว6ชุมชนเนี่ยนะมันก็จะมีคนงานบริษัทอื่นๆบางทีก็มาอยู่ที่นี่อีกด้วย มันก็ไปมาหาสู่กันนั่นสิมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ถ้าฉะนั้นไปดู6ชุมชนรอบๆแคมป์คนงานอิตาเลียนไทยสักนิดหนึ่งสิครับประกอบด้วยชุมชนอะไรบ้างอันดับแรกมาเลยนะคะชุมชนแฟลตตำรวจอิสระนะคะตรงนี้มีคนอยู่อาศัยประมาณ214คนค่ะด้วยความเคารพที่ตัวเลขคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มันเป็นตัวเลขตามทะเบียนนะใช่แต่พลเมืองแฝงมันจะมีประชากรแฝงอีกจำนวนหนึ่งนะใช่แล้วที่ไม่ระบุชื่อนะคะสรุปก็คือชุมชนแฟลตตำรวจอิสระจะมีประชากรตามทะเบียน214คนประชาชนแฝงไม่รู้ประชากรแฝงไม่รู้ไม่รู้ยอดที่แท้จริงเอาง่ายๆ2ชุมชนอยู่แล้วรวยนะคะ560คนค่ะที่มีชื่ออยู่ไม่นับรวมประชากรแฝงนะถูกต้องเพราะไม่รู้จำนวนจริงๆ3ชุมชนแฟดตำรวจส่วนกลาง 3,300 คนโหตรงนี้ใหญ่มากอะใหญ่แฟดตรงนี้น่าจะหลายแฟดหลายตึกอะ 3,300 คนอะใหญ่ใหญ่ค่ะต่อชุมชนกองบัญชาการศึกษาอีก750คนโอ้โหนี่ตำรวจทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้ใช่2ตำรวจแล้วแล้วชุมชนคนรักถิ่นอีก490คนตามด้วยชุมชนเป็นสุขสันต์อีก804คนน่ะรวม6ชุมชนมีประชากรตามทะเบียน 6,118 คนไม่รวมพลเมืองแฝงคุณว่าพลเมืองแฝงเนี่ยเท่าไหร่เท่าๆมั้ยมีโอกาสเท่าๆเลยนะแล้วก็ยังมีผู้แบบบริษัทรับเหมาอื่นๆที่เขามาอยู่กับตรงนี้ด้วยอ่ะมีโอกาสมีโอกาสก็บอกแล้วไงเมื่อมีแคมป์คนงานคนงานบางจำนวนก็อยู่ในแคมป์บางจำนวนก็ล้นไปเช่าตามที่ทางต่างๆซับคอนแทคเตอร์เป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่พอรับช่วงงานบางส่วนเป็นก้อนๆเป็นชิ้นๆดังนั้นอาจไม่มีแคมป์คนงานดังนั้นอาจใช้วิธีการไปหาบ้านเช่าให้กับคนงานแล้วจะหาบ้านเช่าที่ไหนก็ไปเช่าในชุมชนไงที่อยู่รอบๆไงถูกไหมนี่แหละนี่แหละวนเวียนมากๆเอาให้อยู่นะเอาให้อยู่นะก็คุณสุชาติบอกเอาอยู่เอาให้อยู่เอาให้อยู่หมายถึงต้องเอาให้อยู่นะไม่งั้นนะคะมันจะไปทั่วเหมือนกันนะคะน่ากลัวจริงๆนะน่ากลัวจริงๆแต่คราวนี้ดูระดับความรุนแรงของการระบาดของโควิดที่อยู่ในแคมป์อิตาเลียนไทยสักนิดหนึ่งสิครับต่อไปนี้เป็นผลการตรวจหาเชื้อโควิดทางห้องปฏิบัติการประจำวันที่15พฤษภาคม2564ค่ะนะครับเป็นผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการณวันที่15จากจุดตรวจสถานที่ตรวจ1 2 3 4 5 6 6จุดตรวจด้วยกันค่ะใน6จุดตรวจนั้นอยากให้โฟกัสไปที่แคมป์ก่อสร้างหลัก4ค่ะเขาไปตั้งจุดตรวจโควิดตรงนั้นเลยใช่ค่ะเอาเลยนะเฉพาะวันที่15นะเฉพาะวันที่15 15พฤษภาคมนะคะที่ผ่านมานะคะแคมป์ก่อสร้างหลัก4นะคะตรวจไป388คนเจอติดเชื้อรู้ไหมเท่าไหร่242คนถ้าคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับจุดนี้แล้วก็วันนั้นที่ตรวจนะ 62.37% ค่ะโอ้โหเกินครึ่งค่ะพอๆกับคุกเชียงใหม่เลยนะโอ้คุกเชียงใหม่ก็ 50-60% นั่นแหละใช่ค่ะตรวจ100เจอ560ค่ะทั้งคุกอ่ะ100เจอ560ค่ะที่แคมป์คนงานก่อสร้างหลัก4ก็คือแคมป์อิตาเลียนไทยไปตั้งจุดตรวจโควิดตรงนั้นเฉพาะวันเดียวตรวจ388เจอ242อัตราของการเจอก็คือ 62.37% ค่ะ
โอ้โหแต่ในข้อมูลนี้เขามีสรุปนะเขาบอกว่าในแคมป์คนงานอิตาเลียนไทยมีเท่าไหร่1,667ติดเชื้อไป885คิดเป็น 53% 53% คนไทยติดเชื้อ 15% แล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าวติดเชื้อไป 77% โอเคเมื่อสักครู่เราใช้เฉพาะวันที่15ไงเพราะวันนั้นเขาก็จะตรวจเยอะอยู่ค่ะ